มุทรจุดประกายรักการอ่านห้องสมุดคือคลังความรู้วิทยาการแขนงต่างๆห้องสมุดในภาพจำของใครหลายคนรวมทั้งของผมด้วยก็คือห้องที่ประกอบไปด้วยตู้หนังสือที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือและจัดวางอย่างเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่มีโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือผู้อ่านสามารถค้นคว้าหาหนังสือได้อย่างอิสระตามความต้องการห้องสมุดเป็นแหล่งบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านเติมเต็มสมองส่งเสริมจินตนาการการอ่านเป็นรากฐานของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในทุกๆด้านการเรียนรู้ศาสตร์ทุกแขนงเริ่มต้นจากการอ่านวงการศิลปกรรมก็เช่นเดียวกันศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปกรรมร่วมสมัยของประเทศไทยเคยกล่าวไว้ว่านายไม่อ่านแล้วนายจะรู้อะไรนั่นหมายถึงนักศึกษาศิลปะจำเป็นต้องเป็นคนที่อ่านมากอ่านหนังสือสาระด้านศิลปะและวิทยาการด้านอื่นๆเพื่อเป็นการให้อาหารกับสมองการอ่านและการดูงานศิลปะนั้นเป็นการทำความเข้าใจรูปแบบเนื้อหาสาระและแนวความคิดในแง่มุมด้านต่างๆของศิลปะการเป็นผู้อ่านมากย่อมมีความรู้มากเรียกว่าพหูสูตรนักศึกษาศิลปะจะต้องเป็นผู้รักการแสวงหาความรู้กระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ห้องสมุดในยุคสมัยปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วสะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ห้องสมุดนั้นถึงกระนั้นห้องสมุดในแบบฉบับดั้งเดิมก็ยังคงมีมนต์ขลังคงมีเสน่ห์ดึงดูดนักอ่านผู้ใคร่รู้ที่ยังชื่นชอบการได้สัมผัสจับต้องและอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยบรรดาหนังสือหลากหลายดังจะเห็นในภาพห้องสมุดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอยู่ในทุกมุมโลกห้องสมุดคือแหล่งบ่มเพาะปัญญาแหล่งค้นคว้าหาความรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดก็ทำหน้าที่ส่งเสริมความเป็นนักอ่านของผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยการอ่านเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างมีคนกล่าวคำเปรียบเปรยไว้ว่ามหาวิทยาลัยก็คืออาจารย์และอาจารย์ก็คือมหาวิทยาลัยหากมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์เป็นสิ่งเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญของห้องสมุดก็คงเปรียบเสมือนหัวใจของสถาบันการศึกษานั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ